ราชบุรีถึงกับอึ้งข้าวผัดเปลี่ยนใจสุดเด็ดลูกค้าสายฟันน้ำนมให้ชอบกินข้าวใครจะเชื่อจากเมนูข้าวผัดธรรมดาจะสามารถเปลี่ยนลูกของคุณที่ไม่ชอบกินข้าวให้หันมาชอบกินข้าวอย่างข้าวผัดเปลี่ยนใจของร้านชื่อดังเมืองดำเนินที่รสชาติอร่อยถูกปากถูกใจทั้งลูกค้าผู้ใหญ่จนถึงลูกค้าสายฟันน้ำนมถึงขนาดไม่ชอบกินข้าวมาถึงร้านนี้ต้องสั่งข้าวผัดทุกครั้งแถมกินจนเกลี้ยงจานเจ้าของร้านเผยเคล็ดลับใส่ใจทุกจานและใช้ของสดสะอาดมีคุณภาพผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังร้านครัวใบสีที่ตั้งอยู่ริมถนนสายบางแพสมุทรสงครามเลขที่336หมู่4ตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหลังทราบข่าวจากลูกค้าสายฟันน้ำนมว่าที่ร้านแห่งนี้มีเมนูข้าวผัดขึ้นชื่อขนาดเปลี่ยนใจเด็กๆที่ไม่ชอบทานข้าวกลับมาทานจนเกลี้ยงจานโดยที่ร้านจะมีหลากหลายเมนูให้ลูกค้าทุกเพศทุกวัยได้เลือกทานส่วนเมนูลูกค้าสายฟันน้ำนมที่ต้องสั่งทานทุกครั้งที่มาร้านคือเมนูข้าวผัดต่างๆเพราะเป็นเมนูเด็ดขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนมที่ขายดีเป็นที่นิยมชอบของเหล่าบรรดาเด็กๆถึงขนาดเปลี่ยนนิสัยเด็กที่ไม่ชอบทานข้าวให้หันมาชื่นชอบการทานข้าวจนเกลี้ยงจานเลยทีเดียวนางกนกอ่อนหรือหนูอุดมโพธิ์อายุ46ปีเจ้าของร้านเปิดเผยว่าเธอเปิดร้านครัวใบสีรวมกับเพื่อนมากกว่า1ปีเพราะอยากหารายได้เพิ่มและมีเพื่อนที่ทำอาหารรสชาติอร่อยระดับโรงแรมเริ่มแรกเปิดร้านในสวนมะพร้าวแต่ไม่มีที่จอดรถจึงย้ายร้านมาอยู่ที่ริมถนนสายบางแพสมุทรสงครามส่วนที่ตั้งชื่อร้านว่าครัวใบสีเพราะเธอและเพื่อนรับจ้างทำเครื่องใบสีในพิธีต่างๆสำหรับเมนูข้าวผัดซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมนูยอดนิยมของทางร้านเพราะจะมีเด็กๆที่มากับผู้ปกครองจะชอบสั่งเมนูนี้ประจำเคยมีลูกค้ามาปรึกษาเรื่องลูกไม่ยอมทานข้าวแต่พอได้ลองชิมข้าวผัดของร้านเธอทำให้เปลี่ยนใจไม่ชอบกินข้าวแถมกินจนเกลี้ยงจานจนลูกค้าคนดังกล่าวได้โพสต์บอกต่อเรื่องนี้ออกไปตามสื่อโซเชียลทำให้ลูกค้าที่ลูกไม่ยอมกินข้าวพามาทานที่ร้านเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เด็กๆทุกคนจะกินจนเกลี้ยงจานทำให้ลูกค้าหลายคนตั้งชื่อเมนูข้าวผัดของเธอว่าข้าวผัดเปลี่ยนใจซึ่งข้าวผัดร้านเธอมีเคล็ดลับข้าวผัดของร้านเธอมีสูตรแค่ง่ายๆคือใส่ใจในการทำอาหารและใช้ของสดใหม่สะอาดมีคุณภาพทุกจานนอกจากนี้ที่ร้านยังมีเมนูอาหารแนะนำไว้คอยบริการให้แก่ลูกค้าทุกเพศทุกวัยเช่นแกงเขียวหวานปลาหมึกยัดไส้ห่อหมกมะพร้าวอ่อนกุ้งคั่วพริกเกลือและอื่นๆอีกมากมายลูกค้าท่านใดที่อยากลองว่าข้าวผัดของเราจะเปลี่ยนใจลูกให้มายอมทานได้หรือไม่สามารถมาได้ที่ครัวใบสีตั้งอยู่ริมถนนสายบางแพสมุทรสงครามหมู่ที่4ตำบลท่านัดอำเภอดำเนินจังหวัดราชบุรีเปิดบริการทุกวันหยุดเฉพาะวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.หรือโทรสอบถาม0624833909ขณะที่น้องต๊อดอายุ13ปีลูกค้าบอกว่าชอบกินข้าวผัดร้านนี้เพราะทานแล้วอิ่มที่มาทานข้าวผัดร้านนี้เห็นเพื่อนบอกว่าอร่อยเลยมาลองทานพอทานแล้วอร่อยติดใจจึงมาทานเป็นประจำส่วนน้องรัฐอายุ12ปีลูกค้าประจำบอกว่าที่ชอบกินข้าวผัดเพราะอร่อยและทานง่ายสั่งง่ายได้เร็วที่สำคัญรสชาติอร่อยถูกปากมากๆกินแล้วอยากกินอีกThank you.
พราะเขาทำอร่อยแล้วกินแล้วติดใจอ่ะกินมานานยังกินมานะนานแล้วนะกินข้าวผัดอะคะเพราะมันอร่อยแล้วมันทำง่ายแล้วทำไมเราถึงต้องมากินที่ร้านนี้อะคะเพราะร้านนี้เขาทำอร่อยมากินประจำไหมมากินบ่อยไหมนานยังยังไม่นานค่ะแล้วรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยแม่อร่อยคงไม่เจี้ยงจานนะเนาะเจี้ยงจานใบสีนะคะเดิมคืออาชีพเดิมเลยนะคะคือทำใบสีนะคะอาชีพทำใบสีแล้วคนนี้รู้จักกับเพื่อนในครัวนะคะที่มาประกอบอาชีพด้วยกันแล้วก็คือมารวมตัวกันเป็นเปิดร้านอาหารชื่อครัวใบสีค่ะเดิมร้านเปิดอยู่ในสวนนะคะคือเปิดอยู่ในสวนแล้วที่จอดรถแคบไปแล้วก็การตอบรับของลูกค้าคอมเพลนว่าด้านในที่จอดรถน้อยไปอยากได้แบบคาดว่าเปิดทางนอกจะดีมากเราก็เลยมาได้ที่ตรงนี้ค่ะก็เลยมาเปิดด้านนอกนะคะเมนูข้าวผัดของทางร้านนะคะคือทางร้านเราจะเน้นวัตถุดิบที่ใหม่สดและก็สะอาดนะคะเราซื้อวัตถุดิบที่วันต่อวันนะคะไม่เคยไม่ได้สต็อกของนานนะคะแล้วเมนูเนี่ยค่ะถึงขั้นที่ว่าเด็กบางคนที่ไม่ชอบทานข้าวอะค่ะจะมาพอมาเจอข้าวผัดที่เนี่ยต้องยอมทานทุกคนจานใช่ค่ะคือส่วนมากเด็กมาที่นี่ก็คือถ้ามาทานข้าวผัดที่นี่ส่วนมากจะติดใจกันเยอะมากเลยค่ะจากเด็กที่ไม่ชอบทานข้าวก็จะชอบอะค่ะแล้วอยากให้แนะนำเมนูของทางร้านนะคะยังมีเมนูอะไรเมนูของทางร้านนะคะก็คือจะมีห่อหมกมะพร้าวอ่อนแกงเขียวหวานปลาหมึกยัดไส้นะคะกุ้งคั่วพริกเกลือหมึกผัดปลาหมึกผัดกะปินะคะที่เป็นไฮไลท์ของร้านนะคะค่ะแล้วอยากฝากให้เชิญชวนร้าน
ก็คือถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะคะผ่านไปผ่านมาเส้นดำเนินนะคะก็คือเรียนเชิญนะคะเชิญให้แวะมาทานอาหารที่ร้านครัวใบสีได้นะคะคือทางร้านเรายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะฝากร้านด้วยนะคะเบอร์โทรนะคะ0624833909ค่ะบ้านอยู่ที่ไหนคะเปิดตั้งเปิดจันทร์ปิดทุกวันพฤหัสนะคะปิดทุกวันพฤหัสเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะตั้งอยู่ที่ตำบล336หมู่4ตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะสุจินนฤภัยเตจังหวัดราชบุรี